รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเห็นไหมเป็นไงชอบหรือเปล่าชอบมากเลยสวัสดีคุณผู้ชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบพี่ตังค์และน้องอิ่มครับนะคะในรายการ CEO Super ครับอิ่มรู้ไหมพี่วันนี้พี่จะพามารู้จักกับสุภาพสตรีหญิงเก่งคนหนึ่งในรุ่นทีเด็ดหญิงเก่งเออที่พี่ยอมรับสวยด้วยเก่งด้วยโอ้โหชอบมากแล้วก็จริงๆแล้วบริหาร Western Property อยู่แล้วก็เป็นรองประธานกรรมการของกรุงไทยการไฟฟ้าหรือชาร์ปที่เรารู้จักกันในนามของชาร์ปคนนี้เนี่ยคนนี้แหละแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยงยวดโอ้โหนี่อ้อนวอนกันหลายหนกว่าวันนี้จะได้เจอไม่งั้นอีกไม่ได้เจอนะเนี่ยได้ค่ะเมื่อกี้คุณในรถพี่ต่าว่าในบ้านนี้สวยมากสวยมากเพราะว่าเวลาเขามีปาร์ตี้เขาจัดเลี้ยงพวกเราใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมคะเออแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคลิกของเขาคือว่าจุดเด่นคือนักสะสมผ้าไหมเลิศทีเดียวมีตั้งแต่ย้อนยุคไปเดี๋ยวให้เขาเล่าเลยเลยคือนอกจากการงานเด่นแล้วเป็นผู้หญิงชอบสะสมนู่นสะสมนี่ด้วยโอ้โหนักสะสมตัวจริงเลยไปเลยไปกันเลยค่ะยนต์โฉมหน่อยใช่ไหมของบ้านพี่นัทสวัสดีครับเห็นป่ะนี่ฮะสวยสวยสมชื่อป่ะสวยจริงๆค่ะสวยตามที่พี่บอกไหมแน่นอนพี่ต่างชมแต่เรื่องเก่งนี่หนึ่งต้องพิสูจน์เลยว่าเก่งจริงว่ะนะฮะบอกว่าข้างในบ้านมีของสะสมเยอะมากมายเลยใช่ไหมคะก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกค่ะราคาคุยแบบราคาคุยผมอาจจะคุยมากไปหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นความชื่นชมส่วนตัวว่าพี่น้อยเนี่ยเป็นหญิงเก่งแล้วก็สวยของรุ่นคนหนึ่งนะบอกคนคุณผู้ชมก็น้องอิ่มตะลุยบ้านพี่น้อยเลยนะใช้คำว่าตะลุยเลยนะดูทุกข้อทุกซอกทุกมุมเลยนะเต้นออกหน้าออกตาเลยนะอิ่มเนี่ยใช่ค่ะพี่เราจะไปดูที่ไหนก่อนครับพาเลยก็เอาตรงนี้ก่อนดีไหมได้ตอนนี้ก็เป็นแบบทำเป็นตามประเพณีจีนที่หน้าบ้านเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะต้องพบกับตีจูเอียเป็นเจ้าที่แล้วก็มีคุกรกซิ่วแต่สังเกตหน้าบ้านหรือรอบบ้านพี่น้อยแตกต่างกันก็มีส่วนใช่ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งเลยใช่ค่ะค่ะน้ำมีขึ้นนะข้างหน้าใช่มีน้ำค่ะแล้วก็ฟังห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกว้าว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 ไปลองนั่งดูที่เพื่อนขนาดไหนแล้วบอกพี่หน่อยเด็กจะมีอีกมีพังจะมีพันนี่เลยพี่น้อยโอ้นี่เดี๋ยวนั่งอยู่นี่ดิค่ะเข้ากันพอดีเข้าเลยใช่ไหมเลยพี่น้อยค่ะซ่อมเหมือนกันอุ้ยดูแหวนไปเพื่อพาดีไม่ใช่ค่ะค่ะภาพนี้เป็นของอเมริกาแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยคือเรามีอินทีเรียที่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือทั้งหมดเป็นคนเลือกเป็นอะไรต่างๆแล้วเรามีพื้นฐานที่ภาพนี้ก็เป็นห่วงจุ้ยนะคะเพราะว่าด้านข้างในตรงนี้คือห้องน้ำเพราะฉะนั้นสินแสเขาก็ต้องมีภาพสีเขียวปิดทับไว้ปิดทับโอ้โหห้องนี้แฟมิลี่นะคะแฟมิลี่หรอแค่ผมชอบห้องนั้นเนี่ยห้องดินิ่งเทเบิลอ่ะใช่ค่ะใช่ดินิ่งรูมอ่ะโอ้โหพี่น้อยสวยจังเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าอิ่มๆๆๆอะไรอะไรอะไรอย่าเพิ่งหลุดออกไปข้างนอกไม่ๆๆๆคือห้องแฟมิลี่ก็ติดกับสระน้ําดูสิเป็นที่จากุซซี่เลยเนี่ยโอ้ยสวยแต่เป็นบรรยากาศที่เหมือนดูแล้วดีมากก็
คือตรงนี้ก็เป็นลักษณะบรรยากาศที่เราเวลาเราอยู่ในห้องนี้คือเราจะขึ้นไปนั่งเก้าอี้แบบเอาตัวทั้งตัวขึ้นไปนั่งเลยจะไม่ใช่แบบเรียกว่าขาลอยอิสระเต็มที่รีแลกซ์มากเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ตรงนี้แล้วพอดูทีวีแล้วก็เอาวิซซอนอ๋อนี่ไงยังอยู่ในรถตู้อ่ะจอซ่อนใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอ้โหเทคโนโลยีชั้นเลิศมากมากเวลายกไปก่อนยกไปก่อนสวยดีค่ะพี่น้องอันนี้คือสั่งทำพิเศษหรือเปล่าคะเนี่ยตู้เขาเป็นอย่างนี้มาเขาเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็ส่งสเปคนี้ให้กับคนทำแต่ที่ผมเห็นนี่ไม่อะไรหรอกนี่มันของพี่เนี่ยใช่ค่ะนะคะอันนี้คือห้องแฟมิลี่เสร็จแล้วโตไปอีกเหมือนแบบอยู่กันแบบมีความสุขสันต์สันต์กันตลอดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เราสำหรับเป็นมุมที่เราคอลเลกชันค่ะคือคริสตัลสูงมากใช่ใช่ใช่ค่ะโอ้เนี่ยหาค่าไม่ได้พวกนี้โอ้แล้วเครื่องนี่สวยจริงๆค่ะก็ของพวกนี้พี่เนยนี่ของที่ไหนของสวอร์ฟสกี้ใช่เป็นมุมที่เรานั่งทานข้าวกันทุกวันนะคะแล้วพี่น้อยมีแฟมิลี่ใหญ่ขนาดนี้เหรอฮะเราคือจริงๆในครอบครัวเราอยู่3คนแต่ว่าเวลามากันครบใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเวลาว่าวันเบื่อๆก็เรียกเพื่อนๆมาทานร่วมได้นะพี่น้อยค่ะทีนี้มาห้องนี้ก่อนดีกว่าค่ะชอบพี่น้อยนี่ห้องคือไปห้องหนึ่งคือเปลี่ยนอารมณ์ไปห้องหนึ่งเปลี่ยนอารมณ์ไปห้องหนึ่งตลอดเลยนะคะเพราะว่าเป็นความตั้งใจที่จะเปลี่ยนตามวอลเปเปอร์ห้องที่เราจะดูต่อไปนะห้องนี้เลยนะคะโอ้ยพี่น้อยห้องมุมโปรของอาชีพนี่ลืมบอกไปว่าอีกเรียกว่าฮ็อบบี้กันที่โปรดปรานที่สุดคือร้องเพลงร้องให้คาราโอเกะนี่คือห้องนี่คือห้องคาราโอเกะที่เรียกว่าโอ้ไม่ธรรมดาทีเดียวโอ้ใหญ่มากห้องนี้เป็นทั้งหมดตรงนี้เป็นตัวคอนโทรลทั้งหมดของอย่างเมื่อกี้ที่เราเข้ามาในบ้านจะได้ยินเสียงเพลงทั้งหมดตลอดเลยค่ะก็คือคอนโทรลจากจุดนี้คอนโทรลจากจุดนี้คุ้มทั้งบ้านเลยใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะสมมติว่าเราจะมาดูทีวีค่ะเราเปลี่ยนแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวจอทีวีก็เปิดซ่อนนะซ่อนผู้ชมเร็วๆสิเร็วนี่เห็นไหมล่ะโอ้ยชอบมากเลยนี่ถ้าเกิดสามนี่ทำตัวเจ้าของบ้านนะเนี่ยชอบจริงๆเลยภรรยาอย่างนี้นะที่จริงๆแล้วพี่หมูเนี่ยบริหารคนละองค์กรครับพี่น้อยใช่ไหมพี่หมูบริหารกรุงไทยการไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่พี่น้อยเนี่ยของ Western Property ลูกชายลูกสาวปัจจุบันทำอะไรยังไงกันอยู่บ้างคะลูกสาวเขาเป็นนักเขียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ลูกสาวแต่งงานไปแล้วแล้วก็ส่วนลูกชายตอนนี้เขาทำงานอยู่ข้างนอกมาถึงกิจกรรมวันว่างของครอบครัวกันบ้างดีกว่าค่ะวันหยุดส่วนใหญ่ทำอะไรยังไงกันบ้างคะส่วนว่าวันหยุดถ้าเป็นเพราะว่าบางครั้งวันเสาร์นี่ก็ยังทำงานถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็อยู่บ้านบ้างแล้วก็เอาไปทานข้าวแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคือเรามักจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันไปท่องเที่ยวที่ไหนให้ไปที่ไหนจะทานที่โปรดปรานเสาร์อาทิตย์เยอะแยะมากท่องเที่ยวอะไรที่หมายถึงว่าท่องเที่ยวคือเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปเลยนอกจากบ้านนี้ตกแต่งสวยงามแล้วข้างบนมีของสะสมเยอะแยะมากมายเลยนี่ไงเราจะต้องไปดูผ้าไหมที่พี่น้อยสะสมนี่มากเลยนี่พี่น้อยสะสมกี่ปีแล้วคะผ้าไหม30 ปีนั่นไงในนี้จะมีคิดว่าประมาณ16ประเทศ16ประเทศโอ้หมายถึงต่างประเทศด้วยค่ะใช่เพราะว่าเป็นผ้าทอที่เป็นทอมือที่เราเก็บเนี่ยคือผ้าทอมือนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเราดูผ้าไทยถ้าเราดูผ้าไทยก่อนอันนี้คืออันนี้เป็นผ้าหน้านางริมทองนี่เป็นริมทองจริงไหมใช่ค่ะเหรอฮะโอ้โหอันนี้กี่ปีแล้วคะเนี่ย
จำไม่ได้ละจำไม่ได้เลยอันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างล่างค่ะทองคือแบบทองเลยอ่ะสวยจริงๆนะนี่คือของมีค่าของคนไทยเยอะแยะมากนี่คือตัวนางนะคะคือคนเวลาที่เขานุ่งเนี่ยผ้าชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะคือ4เมตรที่เราเห็นเขานุ่งทั้งหมดออกมาเนี่ยคือทั้งผืนนี้อ๋อคือทั้งผืนคือใช่ใช่ใช่แล้วก็ทบจีบทบจีบทั้งหมดค่ะซึ่งปกติเราก็จะไม่สี่เมตรนี่ค่อนข้างพอดีจะพอดีคือมาตรฐานของเขาใช่แล้วตัวนี้คือตัวนางที่จะทบไปอยู่ตรงข้างหน้าอ๋อที่เป็นชั้นใช่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 ซึ่งเราก็ไม่อยากเชื่อนะคะว่านุ่งทีหนึ่งสี่เมตรนะตอนที่นุ่งก็สงสัยแต่พอนุ่งเสร็จก็ทั้งหมดก็อยู่บนตัวเราใช่ค่ะใช่สวยมากเลยค่ะสวยสวยเก็บกดแต่ความคันแล้วมาจากหลายประเทศด้วยไม่ใช่เฉพาะผ้าไหมไทยสิบปีอะพี่ดูสิอันนี้จะเป็นของพวกชาวเขานะคะครับค่ะผ้าชิ้นนี้เนี่ยซื้อมาจากตอนที่ไปเชียงรายแล้วคนชาวเขาเนี่ยเขาโพกอยู่บนหัวพอเห็นเนี่ยก็ขอซื้อเขาเลยโอ้โดนเลยคือขอถอดค่ะเนี่ยเป็นตัวเนี้ยคือตัวที่เขาโพกอยู่ที่หมวกเขาพวกชาวเขาจะใช่นะคะเพราะนั้นเวลาที่ถามว่านี่คือการทอแล้วเขาทอแบบโอ้โหยังไงเขาละเอียดเลยนะคะเนี่ยคือการเรามีทริคในการมองยังเคล็ดลับในการมองไงว่ามันมีคุณภาพมันสวยมันอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่เป็นบอกมันเกิดจาก หนึ่งเกิดจากความชอบส่วนตัวต้องยอมรับแล้วก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆจนเราดูออกว่าสีสันของมันเนี่ยเป็นสีเคมีหรือว่าเป็นสีที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรืออะไรเป็นสีที่ทอแบบธรรมชาติค่ะเรียกว่าใสลึกซึ้งเลยค่ะคือเรียกว่าจับมาเป็น30ปีนะนี่ก็จะมองเองพี่ตาคะนี่เราตะลุยบ้านโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่หมูดีกว่าค่ะพี่หมูสาพาทัวร์บ้านนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่หมูผมนึกพี่หมูจะตามไปด้วยนะเนี่ยคุณชมครับช่วงหน้าเราจะไปที่อาคารธนภูมิไปพบกับคุณสุขุนศรีสุทธิพงษ์ชัยหรือพี่น้อยของเราเนี่ยกันต่อในเรื่องของแวดวงธุรกิจนอกจากบริหาร Western Property โครงการใหญ่ๆแล้วบริหารการธนภูมิแล้วยังมีอะไรที่มุมมองที่น่าสนใจกับพี่น้อยสักครู่เดียวกลับมาครับใช่ไหมพี่น้อยสมัยใหม่ผมว่าโปรเก่งมากเลยค่ะนี่คือห้องทำงานเรียกว่าทราบว่าพี่น้อยมีธุรกิจเรียก Ready Made Factory สำหรับผลิตผ้ามาเช่าแล้วก็ผลิตสินค้าและจับผ้าจับผูยังไงเข้ามาสู่ระบบการดำเนินรายการของoffice building หรืออาคารสำนักงานให้เช่าเลยค่ะแล้วมันมีจุดเชื่อมโยงไงมันมีความแตกต่างมั้ยในการบริหารสองธุรกิจประเภทมาถึงตรงจุดนี้ได้การเป็น ready made factory เนี่ยมันเกิดจากการที่เดิมธุรกิจเราเนี่ยเป็นเครื่องไฟฟ้าซึ่งเรามีโรงงานและจากที่เราต้อง backward นะฮะไปในการผลิตชิ้นส่วนก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราเนี่ยเกิดบริษัทลูกของการผลิตชิ้นส่วนเราก็ต้องสร้างโรงงานพอเราเห็นว่าเราต้องสร้างโรงงานอยู่แล้วเราก็เลยก่อตั้งบริษัท Western Industry ขึ้นนะฮะเป็นบริษัทโฮลดิ้งนะฮะในการที่เราจะสร้างโรงงานลูกเหล่านี้ขึ้นมาเท่ากับแต่ละโรงงานลูกเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะ Profit Center ของตัวเขาเองนะคะแล้วก็เช่าในอาคารในโรงงานที่เรามาเช่ากับเรานะฮะตอนนั้นเราก็ทำธุรกิจในลักษณะของการเช่าในเชิงโรงงานเรามีโรงงานที่อยู่ในลักษณะการเช่าแบบนี้อยู่ประมาณ4โรงนะคะจนตอนปีพ.ศ.2544ประมาณ7ปีย้อนหลังนะคะพอดีว่า
ก็เป็นจังหวะของอาคารนี้เดิมเนี่ยเขาชื่อว่าอาคารอมรินทร์ทาวเวอร์เขามีความตั้งใจที่จะขายนะฮะแล้วก็พอดีกับทางบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าตอนนั้นเขาก็คิดที่จะหาสถานที่เป็นสำนักงานเขาก็คิดว่าจะเข้ามาในการซื้ออาคารแล้วก็มาใช้ประโยชน์ใช่ตอนนั้นพอดีก็ด้วยความกระทันหันนะคะเดี๋ยวเชิญรับน้ำเลยนะคะโอ้ขอบคุณครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องเขาเรียก hospitality ตามทางเรียนไทยค่ะต้อนรับขับสู้ใช่ต่ออะไรอย่างนี้แล้วก็มีการบอกขายขึ้นมาค่ะทางเราก็โอเคก็ตกลงกันจนจบก็เราก็มาซื้อนะคะแล้วก็ด้วยความรวดเร็วทุกอย่างแล้วก็ต้องเข้ามาบริหารที่นี่พอเราเข้ามาในช่วงแรกตอนที่เข้ามาถึงเนี่ยทางเจ้าของเดิมเนี่ยยังเป็นแอดไวเซอร์ให้เรานะคะเพราะว่าเราบอกเลยว่าเรามาจากศูนย์คือเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่มาจากศูนย์ประสบการณ์ของออฟฟิศบิลใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าพี่น้อยมาจากศูนย์แล้วพวกผมไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนว่าติดลบไปอยู่ไหนไม่เคยจับตรงนี้ยังไม่เคยจับเป็นธุรกิจใหม่ของพี่แหละเป็นธุรกิจใหม่นะคะเพราะตอนที่เราซื้ออาคารนี้มาเสร็จเนี่ยคือเราพร้อมกับการดำเนินธุรกิจของผู้เช่าที่นี่ไปด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ใหม่มากนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ได้ประสบการณ์มาก็คือจากการที่เราทำงานมาตลอดค่ะซึ่งในองค์ประกอบของอาคารสำนักงานเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมี2ด้านคือวิศวกรรมนะคะกับเรื่องงานบริการสองด้านนี้นี่คือปัญหาของอาคารสำนักงานหัวใจเป็นหัวใจมากกว่านะคะบางคนอาจจะบอกว่าอาคารสำนักงานเป็นเรื่องของบริการนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอยากจะบอกว่าความสำคัญจริงๆเนี่ยคือวิศวกรรมเพราะว่าอาคารหลังหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยตึกที่สวยงามถ้ามันไม่มีไฟถ้ามันไม่มีแอร์นะคะอาคารนั้นก็คือมันก็นิ่งถูกไหมคะแล้วส่วนคำว่าบริการก็คือถ้าอาคารนั้นไม่มีคนนะคะเพราะฉะนั้นสององค์ประกอบนี้คือตัวหัวใจมันทีนี้ว่าจากการที่ว่าเคยทำงานบริหารโรงงานมาก็เลยได้โอเคว่าถือว่ามีความเข้าใจพอกับในเรื่องของวิศวกรรมนะคะพอตอนที่เข้ามาเนี่ยก็เหลืออย่างหนึ่งคือบริการนะคะซึ่งก็คิดว่ามันคงเรียนไม่ยากตอนนั้นก็ไปเทคคอร์สที่จุฬาถึงขนาดนั้นเลยไปเทคคอร์สหาว่าไล่บริการที่เราเคยทำมาอยู่แล้วในด้านธุรกิจของโรงงานมันเขาก็มีเทคนิคคือเราก็ใช้เทคนิคทางด้านของการตลาดนะฮะแต่พอเวลาที่มันเป็นเรื่องของธุรกิจของสำนักงานนะฮะที่คน 2-3 พันคนมาอยู่กัน 2-3 พันคนเลยเราจะทำยังไงนะฮะ30กว่าชั้นแล้วที่สำคัญคือเวลามันเจอคริสิสขึ้นมาคริสิสหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่คนเยอะแล้วเราจะทำยังไงจะดูแลจัดการเราจะจัดการยังไงเห็นไหมเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีทริคในการบริหารไม่งั้นก็มาไม่ถึงจุดนี้ได้อย่างพี่น้อยของเราเนี่ยสงวนศรีสุทธิพงษ์ชัยครับต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการ CEO นะคะแล้วก็คงเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการได้ประโยชน์มากมายแน่นอนจากพี่น้อยครับขอบคุณอย่างนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับพบกับเราได้ใหม่นะคะทุกอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนกับรายการ CEO Super ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายร่วมสนับสนุนความสำเร็จโดย Toyota Motor ประเทศไทยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องของความสำเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องของความทุกข์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องของความสุขเราจะต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเราให้ได้เราจะต้องทำความสมดุลของอารมณ์ของตัวเราเนี้ยให้คงเส้นคงวาสิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งในครอบครัวแล้วก็เกิดขึ้นทั้งในสังคมแล้วก็เกิดขึ้นทั้งในการทำงานมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะอารมณ์เป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราไปตลอดเวลาไปเห็นนะเชิญคุณอิมแล้วกันค่ะเปิดไปเลยเหรอคะเปิดไปเลยค่ะโอ้โหดูนี่เอาขึ้นดิดูต้องทำแป้งนี่ก่อนนี่มาแล้วต้องทำแป้งต้องไปเลยต้องไปเลยกับแอนนี่